สวัสดีครับวันนี้พบผมเช่นเคยนะครับมิสเตอร์ซักฮอตเฮดนะครับก็อยู่เกม Infestation The New Sea นะครับวันนี้นะครับก็มาตามคำขอนะครับหลังจากที่ผมได้บอกครับว่าถ้าคลิปถึง50ไลค์ผมจะเปิดนี่กันเลยทึนทึดึนเอาอยู่ไหนวะนี่ครับ HYNX นะครับ5กล่องไปชมกันเลยดีกว่าว่าผมจะได้อะไรไม่ต้องพูดพังคำเพลงเยอะครับอันหนึ่งทำขอทำขอรับจ่ายผมไม่แน่ใจนะครับว่าในกล่องนี้มันมีอะไรที่ราคาแพงบ้างผมมันไม่มีให้ดูนะครับแต่ถ้าจะเอาตรงๆก็ผมขอ HV ยังไงคลิปนี้ HV ก็ต้องมากล่องแรกไปเลยไป HV มาสิจ๊ะ HV HV ไอสัตว์อย่าค้างนานโอ้โหคัสตอมไอ้เหี้ยเหี้ยแม่งแพงหมดเนี่ยแบบกล่องแม่งก็ไม่ได้ถูกๆด้วยมากล่องที่2ไอ้เหี้ยทำใจลำบากไปเฮฟวี่ไอ้สัตว์มึงมาสักทีเถอะไอ้เหี้ยเปิดกล่องเหี้ยอะไรกูก็เจ๊งโอ้โหเหี้ยคัสตอม2อันละเอียดแม่ไอ้เหี้ยแม่งไม่มีแววของดีมาเลยว่ะกล่องที่3ไปโอเคไนท์ไอสัตว์มาครบแล้วมาเป็นเซตแล้วไอเฮียเคไนท์มาเฮฟวี่ก็ต้องมาไปเฮฟวี่เถอะนะไอสัตว์เฮฟวี่เถอะนะไอเฮียเจ๋งนะไอสัตว์โอ้ไอเฮีย M4 เย็ดแม่เจ๋งดิเฮียแต่ใครจะรู้กล่องสุดท้ายเนี่ยแหละกล่องที่มีเกราะอยู่ข้างในมันคือเกราะเฮฟวี่มาไอสัตว์มาไอเฮียหลับตามาบ่มาวะเฮฟวี่วะเฮฟวี่ไอเย็ดแม่เขาต้อมไอสัตว์เรื่องจริงเลยเจ๊งก็ที่ผมได้มาทั้งหมดนะครับก็ไอ้เหี้ยคัสตอม3อัน K9 1อันแล้วก็ M4A1 นะครับก็เหี้ยเจ๊งก็ผมขอจบคลิปแต่เดี๋ยวก่อนคลิปยังไม่จบเห็นนี่ไหมครับผมมีกล่อง Infinity กับกล่อง Jedi อยู่ถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับถึงเท่าไหร่ดีมันเยอะอ่ะกล่อง3 7กล่องนี้ก็ถ้าเป็นเงินก็500ถึงป่าววะ 4-500 ประมาณเนี้ยถึงป่าววะ 3-4-500 ประมาณเนี้ยผมไม่แน่ใจว่า7กล่องนี้มันราคาไหนถ้าคลิปนี้นะครับถึง200ไลค์เปิดเลย7กล่องรวดไม่มีกั๊กจะมาดูกันว่า7กล่องเนี้ยไอ้เหี้ยผมจะเจ๊งอีกหรือเปล่า200ไลค์กระทืบไลค์กันไปถ้าถึงเมื่อไหร่เปิดเมื่อนั้นก็คลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์และ Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครนะครับที่มีข้อเสนอแนะหรืออยากพูดคุยหรือว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถโพสต์ไปที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับก็นี่ครับผมจะมารีวิวนะครับหลังจากที่ผมได้มาแล้วนะครับหลังจากที่ผมเจ๊งยับไปนะครับก็เนี่ยครับสําใจผมอ่ะผมชอบเซตนะครับเพราะว่ามันอ่ะสําหรับผมผมคิดว่ามันสวยมากครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวเลยที่ผมไม่ค่อยพอใจมันเท่าไหร่ก็คือเพราะผมเจ๊งครับคือถ้าผมเอาเงินที่ซื้อกล่องอ่ะที่เปิดเนี่ยเอาไปซื้อเซตเนี่ยผมได้ถ้าเงินยังเหลือเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในเมื่อเปิดแล้วเราได้แล้วเราก็อย่าไปแคลงใจมันครับสวยก็คือสวยครับก็ผมรีวิวให้ดูครับเดี๋ยวหมุนรอบๆไปดูโอเคผมว่าสวยมากเลยนะก็เดี๋ยวผมจะไปรีวิวปืนกระบอกปืนข้างในให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงไปชมกันเลยนี่ครับนี่ก็คือปืน M4 นะครับที่ผมเปิดได้นะครับก็ผมค่อนข้างชอบครับดูครับผมว่ามันสวยมากเลยครับถ้าชอบกว่ากระบอกนี้ผมชอบเป็นเอเรียนมากกว่าแต่ผมยังไม่มีโอกาสได้เปิดนะครับหวังว่าคลิปหน้าผมจะมีโอกาสได้เปิดดูครับสวยงามครับก็คลิปนี้ขอจบจริงๆแต่เพียงเท่านี้ครับต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดมีคำหยาบมากไปหรือว่าอะไรนะครับซึ่งเนื่องจากเป็นอารมณ์ในเกม
ของการเปิดนั้นครับซึ่งผมเจ๊งผมก็ต้องอารมณ์เสียธรรมดาก็ฝากขอโทษด้วยนะครับสำหรับคนที่ดูแล้วรู้สึกว่ามีคำหยาบมากเกินไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์และแชร์ Subscribe อีกรอบนะครับอยากให้ผมมีคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ